ดีครับเจอกันอีกครั้งกับช่องซีดอนออนทัวร์วันนี้พาทุกคนมาตั้งแคมป์ที่ศรีราชานะครับเป็นเขาเรียกอะไรตรงนี้มันไม่มีชื่อสถานที่เอาง่ายๆก็เป็นที่ลับๆแล้วกันแต่อยู่ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอันนี้ก็ตอนนี้แดดยังร้อนอยู่นะก็นั่งรอเพื่อนอีกคนไม่รู้ว่าจะขึ้นมาได้ไหมว่าทางก็ค่อนข้างออฟรถหน่อยแต่รถผมขึ้นมาแล้วนี่บรรยากาศอันนี้เป็นโรงงานที่อยู่ศรีราชานะครับที่โคมอุตสาหกรรมปิ่นทองพอมีข้อมูลมานิดหน่อยวิวก็360นะครับแต่ต้องเดินขึ้นให้ค่าส่ง10บาทดีกว่าสองรถวิว360เป็นอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยจริงข้างบนขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปได้ฝั่งนี้ก็ยังถือว่าเป็นป่าอยู่ป่าก็พออุดมสมบูรณ์หน่อยฝั่งนี้ก็เป็นเขาทั้งลูกถูกล้อมรอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ฝั่งนู้นก็เป็นของอุตสาหกรรมบ่อวินนะบ่อวินอยู่ฝั่งนู้นคือบ่อวินอ่างตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอ่างอะไรนะเดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มเติมให้โอ้แต่ฝั่งโน้นที่แน่ๆฝั่งโน้นก็เป็นทะเลนะเป็นโซนของทะเลน่าจะเป็นแหลมฉบังตรงโน้นเป็นน่าจะเป็นของพัทยาฝั่งนี้เป็นแหลมฉบังเพราะมีท่าเรือไม่รู้มองเห็นไหมผมมองไม่เห็นอากาศดีมากนะครับทุกคนตอนนี้ก็แดดๆร้อนๆหน่อยวันนี้วันเสาร์นะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ก็อาจจะสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19มีผลอะไรเนี่ยต้นไม้เห็นไหมต้นนี้เป็นต้นอะไรลูกว่าลูกอะไรบรรยากาศดีนะลมเย็นๆอาจจะได้ยินเสียงที่คุ้นหูดีหน่อยเป็นเสียงของโรงงานนะเสียงเครื่องจักรเครื่องจักรทำงานบรรยากาศดีผมขนของลงตั้งแคมป์นิดนึงแล้วนะแต่ยังไม่ได้เซตทั้งระบบเพราะว่ารอเพื่อนขึ้นมาเดี๋ยวพาไปดูเส้นทางขึ้นนะรออีกคันขึ้นมาผมพาไปดูอันนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่ถังน้ำขนาด20ลิตรใช้ดีบอกเลยเดี๋ยวมาทำอันนี้เต็นท์ห้องน้ำก็วางไว้ก่อนยังไม่ได้เซตจำจริงๆเนี่ยตอนนี้มีรถยนต์มาจอดตัวรอคันนึงนะไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นข้างบนไหมเนี่ยบรรยากาศไม่แน่ก็อาจจะขึ้นข้างบนแต่ว่าถนนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มองเห็นไหมเนี่ยรอผมก็รอเพื่อนขึ้นมาอากาศดีนะโอ้วิวสวยจริงโอเคเดี๋ยวเซตแคมป์เสร็จทำนู่นทำนี่เสร็จเดี๋ยวผมพาชมวันนี้เราจะทำอะไรกินกันเดี๋ยวพาไปดูนี่มาถึงแล้วนะครับเพื่อนยกให้สัญญาณก่อนเอาละทางก็ชันนิดหน่อยนิดหน่อยก็มีล่องสลับนะแต่ก็น่าจะได้อยู่โอ้เหมือนเดี๋ยววิทยุมาด้วยนะจะน่าจะขึ้นได้อยู่ถ้าขึ้นไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องถอยลงไปดึงขึ้นมาWe'll be right back.
เลยนี่น้องชื่อบอกมาพี่แกงเลยครับใส่เลยใส่ลายแซ่บลายไว้สิอันนี้พี่ตำมาอย่างบ้านคุยรสสดหนึ่งยิกเลยใส่เลยตอนนี้น้ำที่หนึ่งนะครับไก่ใต้น้ำกับบรรยากาศบนเขาบรรยากาศดีมากนี่น้ำใหม่นะครับเพิ่งไปเติมน้ำใหม่น้ำเดิมมาใส่ได้เหมือนเดิมนี่น้ำที่สองเชน้ำปลาThank you.
แล้วถึงเครื่องแล้วนี่แหละทำอีกอร่อยว่ะปลาแกมือนี่แหละคั้นข้าวกับน้ำปลาไม่ได้แบบรู้มันไม่ได้กินอะไรเลยหอมเน้นดุยดุยจริงออกอย่างนี้ค่ะกินหลายร้านอ้วน225มิลลิกรัมออกไปถึงขั้นใหม่ใหม่ขึ้นมากกว่าฝ่าดึกนี้ก็จะดูดูมาหลายร้านมันปวดได้จบเองก็ได้ไม่รู้ไปขี่มาหรือเปล่าไปแล้วมือกว่ามากินข้าวด้วยแซมคนอื่นล้างยังเถอะเขาโดนน้ำบ่อยที่สุดแล้วเนี่ยเล่นนกอะไรยังไม่ทำอะไรเลยท้องทะเลทางภาคใต้ของไทยไม่ต้องโตอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติไม่ต้องโตแต่แสดงว่ายังไม่ล้างเงี้ยล้างแล้วกำลังเจ้าเบี้ยเป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศของนกนางแอ่นและเป็นเขตอันตรายของนกนางแอ่นที่สกอตเป็นผู้ดูแลและสัตว์นิเวศและสกอตแก้วของเกาะต่างๆนกแก้วพันธุ์อะไรก็ตอนนี้ทานข้าวเสร็จกันเรียบร้อยก็มาชมบรรยากาศวิวก็อย่างเห็นเลยดาวบนดินบรรยากาศดีมากครับตรงนี้ตรงไฟที่สว่างๆมันแหลมฉบังมีท่าเรืออยู่ไอไฟสีส้มๆเป็นแนวยาวๆก็คือทางหลวงพิเศษหมายเลข7ตรงนี้ก็อุตสาหกรรมปิ่นทองนะบรรยากาศกาดดีมากมองเห็นไหมอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่อันนี้ขยับเข้าไปนะกาดดีมากครับทุกคนก็เดี๋ยวคลิปหน้าที่จะไปไหนเดี๋ยวก็รอติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องสีดอนออนทัวร์เลยครับสวัสดีครับ